กิ๊กก๊อกซะนี่คนส่วนน้อยเข้าใจโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วเสียงลุงออกภาษาลุงออกไม่ใช่ธรรมดานะไปโน่นเลยเวลาไปอะไรก็ค่อยฟังแล้วมันจะเพลินมันเองนะครับไหนๆก็ใช้ภาษาบิดอนมารดาปู่ย่าตายายกันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันคงไม่เกินวิสัยที่จะให้เข้าใจหรือขอให้ฟังให้ทันเถอะเนาะเอาล่ะเมื่อถึงตรงนี้แล้วถามว่าจะไปไงต่อลุงออบก็มาจากคำถามนี่นะครับเห็นวิทยาศาสตร์เขาพูดจังนะครับวิทยาศาสตร์เขาพูดจังจะลืมนะวันนี้เริ่มต้นจากคำว่าแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยฟังให้ดีนะฮะเรื่องของวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับณวันนี้ ขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ครอบคลุมโลกใบนี้ทุกตารางเมตรนะด้วยนะทุกตารางฟุตก็ว่าได้ทุกตารางนิ้วก็ว่าได้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ที่ว่านั้นก็ว่าด้วยเรื่องของคลื่นนี่เองครับนะคลื่นที่ว่านี้ก็คือมือถือมือถอยนี่นะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเขาหน้าเขาหลังเขาทะเลทรายมหาสมุทรกลางทะเลมหาสมุทรมีกันหมดทุกมันเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าคลื่นเนี่ยครอบคลุมไปทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้นะครับถ้าผมจะอนุมานนะครับว่าคลื่นนี้จะเข้าสู่2จุดของโลกนี้ไม่ได้นะจุดที่ว่านั้นก็คือแกนของโลกขั้วโลกที่เป็นแกนนะครับขั้วโลกที่มันเป็นแกนโลกแกนโลกเอียงนี่แหละครับตรงนั้นนะฮะคลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้เลยนะครับ คลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้ ถ้าเซซะว่าถ้าไปอยู่ที่แกนของโลกพอดีนะต้องมายืนอยู่นอกโลกนะฮะถึงจะมองเห็นตรงนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยตรงนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยแม้ว่าเข็มทิศเอาเข็มทิศเข้าไปอยู่ในอนาบริเวณนั้นเซซว่าจากจุด จากจุดตรงนั้นนะฮะออกมาเป็นรัศมีนะครับออกมาถ้าคิดเป็นระยะทางกันแล้วกันเอาสัก 1,000 กิโลเมตรกันแล้วกันคลื่นมือถือมือถอยในบอดสนิทเลยครับเข้าไม่ได้เลยถามว่ามันมีอะไรหรือเปล่าลุงงอเคยไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยังตอบว่ายังรู้ได้ยังไงก็ผมเชื่อว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้ส่วนใครไม่รู้ก็ไม่ว่ากันถ้าจะรู้ตามกันไปบ้างผมก็ว่าไม่เสียหายอะไรนะครับ จุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่แม้แต่เข็มทิศไม่สามารถวัดได้เลยตีกันตรวจหาในเข็มทิศเนี่ยครับเพราะนั้นคลื่นเข้าไปตรงนั้นน่ะบอดสนิทเลยเหมือนกับหลุมดำไหมไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเพราะหลุมดำเนี่ยมันดูดไอ้จุดที่เป็นแกนของโลกที่จุดขั้วพอดีนะครับมันจะเป็นแรงผลักครับเพราะมันเป็นลักษณะของแม่เหล็กนะมันจะผลักนะเพราะฉะนั้นแกนของโลกเป็นอย่างนี้นะแกนของโลกอย่างนี้นะครับมันจะผลักให้แม่เหล็กเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสุดยอดเนี่ย ใช้ตรงนี้ก็เลยเป็นหลักไอ้ตรงแกนตรงนี้นะเนี่ยลักษณะเห็นไหมครับมือผมที่ไปตรงนี้นะครับมันเหมือนออกจากแกนสัก 1,000 กิโลเมตรคลื่นวันนี้เข้าไปไม่ได้เลยนี่คือคุณสมบัติของแม่เหล็กจะเป็นเช่นนั้นนะครับขั้ว
ั้วโลกใต้ก็เช่นเดียวกันครับแต่พื้นที่ของขั้วโลกใต้กับขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกเหนือจะมีพื้นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนอยู่อาศัยมากกว่านะส่วนทางใต้ก็มีแค่นิวซีแลนด์นะครับสุดไปกว่านั้นก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าขั้วโลกเหนือก็ได้ขั้วโลกใต้ก็ได้ครับมันได้ทั้งคู่ทั้งสองอย่างก็พอๆกันนั่นแหละมันเป็นแกนนะครับเอาล่ะเมื่อรู้กันที่ว่านี้แล้วถามว่าไอ้คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยคลื่น GPS อะไรของเขาเนี่ย ยังจะไม่ได้เลยจะบอดสนิทไม่ว่าจะเก่งกาจสามารถเพียงใดก็ตามทีก็ไม่สามารถเอาชนะคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้นะครับคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้นั้นคลื่นแม่เหล็กโลกนั้นจะเหนือกว่าเยอะยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะครับก็ขอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับ รู้หน่อยก็ดีพวกนี้นะบางทีผมก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยเขาน่าจะไปสำรวจขั้วโลกที่มันเป็นจุดจริงๆเนี่ยนะเขาออกไปทำไมนอกโลกมานั่งคิดเล่นๆแต่ความจริงก็เป็นเรื่องของเขานะครับ เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมล่ะถ้าหากว่ามนุษย์ไปอยู่ในจุดนั้นได้โอ้โหบอกไว้เลยครับเชื่อขนมไม่ยากินได้ก่อนเลยนะครับจะถึงขั้นเป็นอมตะนะครับจุดนั้นนะครับ